ขณะที่ในการแข่งขันบาสเกตบอล3คนนะคะชิงตั๋วไปประเทศญี่ปุ่นค่ะก็ปรากฏว่าทีมไทยนะคะที่ทำผลงานได้ดีที่สุดนะคะก็คือ Aris BKK FC นะคะที่คว้าอันดับ5ประจำสนามประเทศไทยค่ะในการแข่งขันลีกบาสเกตบอล3คนระดับโลกนะคะกับ 3x3.exe Super Premier Round 2 Bangkok Presented by TOA ค่ะที่ลานอเนกประสงค์ศูนย์การค้า3ย่านมิดทาวน์ชั้นจีเป็นการแข่งขันวันสุดท้ายเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งการแข่งขันรายการนี้มี12ทีมเข้าแข่งขันจาก5ประเทศได้แก่ไทยญี่ปุ่นสวิตเซอร์แลนด์แคนาดาออสเตรเลียชิงเงินรางวัลกว่า 171,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ6ล้านบาทแบ่งเป็น4สนามใน3ประเทศค่ะสนามแรกที่เมืองเซนไดประเทศญี่ปุ่นสนาม2ที่ประเทศไทยสนาม3ออสเตรเลียเพื่อเก็บคะแนนไปสู่รอบสุดท้ายในสนามที่4ในวันที่17มีนาคมที่ญี่ปุ่นซึ่งแชมป์3สนามจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันฟีบ้าชาเลนเจอร์และแชมป์สนามที่4จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันฟีบ้าเวิลด์ทัวร์โดยใน12ทีมไทยเรามี2ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ได้แก่ TOA Baller XE และอีกทีมคือ Aris BKK XE ค่ะผลการแข่งขันนะคะก็เป็นทาง Aris BKK XE ที่เป็นทีมไทยที่ทำผลงานดีที่สุดค่ะรอบแรกชนะ Nunavading Sentinel Blue XE Australia 19-17และ Minakami Town XE ญี่ปุ่น20-19เป็นที่1กลุ่ม D เข้ารอบ8ทีมแพ้ Alice Spring Central XE Australia 14-21ได้อันดับ5ส่วนทางด้าน TOA Bowler XE ค่ะรอบแรกแพ้ Lausanne Switzerland 9-21แพ้ Alice Spring Central XE Australia 15-16ตกรอบแรกเป็นที่3กลุ่ม B คว้าอันดับที่9ส่วนรอบชิงชนะเลิศค่ะAlpha XE ญี่ปุ่นชนะ Toronto Patriots Canada ไป21-10คว้าแชมป์ไปครองรับเงินรางวัล 10,000 เหรียญสหรัฐหรือ 3.5 แสนบาทเป็นแชมป์2สนามติดต่อกันส่วนอันดับที่3 Lausanne Switzerland และ Alice Springs Central XE Australia ค่ะ